อาชีพหลักของผมก็คือการเป็นครูครับปัจจุบันผมสอนวิชาดนตรีในระดับชั้นป.1ถึงม.2ครับปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสวนอารามครับจังหวัดสมุทรสาครครับแล้วก็หน้าที่ก็คือทำวงโยให้กับโรงเรียนครับผมเช้ามาก็ผมก็จะไปที่ห้องดนตรีครับเพื่อที่จะไปรอนักเรียนหยิบเครื่องดนตรีวอร์มอัพเพื่อที่จะมาลงเพลงชาติครับผมหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการสอนจนถึงบ่ายสามครึ่งเด็กก็จะมาซ้อมวงโยถึง5 โมงครับเด็กๆที่ผมสอนแล้วเขามาบอกผมว่ามันยากเป่าไม่ได้ผมก็จะบอกว่าค่อยๆฝึกสิ่งที่เขาสร้างมาบนโลกนี้คนเขาทำได้หมดถ้าเราตั้งใจเราทำได้ที่ผมใช้ดนตรีในการหารายได้ของผมนอกจากการเป็นครูก็คือผมเล่นดนตรีเปิดหมวกตามปั๊มน้ำมันครับเพราะว่าจะมีคนหมุนเวียนอยู่ตลอดนอกจากผมเปิดหมวกแล้วก็ผมจะมีเล่นดนตรีที่ร้านอาหารในฐานะมือกีตาร์ครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเล่นประจำบ้างเล่นกับพี่ๆน้องๆครับสิ่งที่ผมเลือกเรียนทางด้านกีตาร์เลยก็คือตอนผมเข้ามัธยมแล้วครับผมก็เข้ามาอยู่วงโยแล้วก็เริ่มพบกับพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีก็เลยเริ่มตั้งวงดนตรีก็คือผมก็ต้องขอบคุณดนตรีที่พาให้ผมมามีทุกวันนี้คุณพ่อผมอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรถครับเป็นเจ้าของอู่ครับอู่ของพ่อผมเปิดมาประมาณ20กว่าปีครับเวลากลับบ้านผมก็จะกลับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับพ่อกับผมก็จะคุยกันเรื่องดนตรีเป็นส่วนใหญ่พ่อก็จะเล่าเรื่องเพลงว่าวันนี้แต่งเพลงเรื่องนี้ว่างก็เอาไปทําให้ผมอะเรนจ์แล้วพ่อก็จะร้องไกด์มาให้ผมฟังที่ทําเสร็จไปแล้วก็มีประมาณ 2-3 เพลงคุณพ่อผมผูกพันกับเพลงมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพ่อผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับครูฉลองผู้สว่างนักแต่งเพลงระดับประเทศนะครับก็คือเหมือนไปซึมซับกับการเขียนเพลงของอาจารย์เขามาครับชื่อโปรเจกต์ที่ผมทำกับพ่อนะครับก็คือมีช่อง YouTube ชื่อว่าไปยันใหญ่โปรเจกต์ครับความหมายของผมก็คือผมจะตีว่ามันมีต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะไปเข้าตาพี่ๆเขาก็คือพี่เขาอาจจะดึงเราไปอยู่ในค่ายใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ในความคิดของผมนะครับเป้าหมายในชีวิตผมอยากเป็นศิลปินด้วยเล่นเพลงตัวเองเล่นเพลงที่พ่อเขียนในแบบฉบับของผมวันนี้ผมมาแข่งนะครับผมจะหาเงินไปทำช่องไปยันใหญ่โปรเจกต์ของผมนะครับให้มันสำเร็จครับให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี